เฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมผมใช่หรือว่าคุณมากี่โมงอ่ะมาพร้อมมาแม่เห็นลูกต้องนั่งรออยู่นานมาตอน9 โมงครึ่งสั้นเลยห้องน้ำอ่ะขอมาอีกแล้วซ่อนไปไหนเนี่ยไม่รู้ก็หามาดิอยู่แถวนี้แหละโอ้ยยิ่งได้เวลางานนะครับยิ่งได้เวลางานนะต้องรอไปเดี๋ยวเขาก็มาเองเลยปกติมันต้องรอเราดิไม่เคยมาสายดีกว่าเขาอยู่นี่อยู่เขาอาจจะไปทำตัดลองแบบพี่เกียรติรอจัดงานรอดีกว่าคุยคุยกันนี้แล้วแม่คิดไปซันเนี่ยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วล็อกครับคลิปนี้ที่ซันทำขึ้นมาไม่ใช่คลิปที่ซันจะให้คุณผู้ชมดูแต่ว่าซันอยากจะให้หยอแล้วคุยดูตอนนี้ครับคุณผู้ชมซันไม่ได้อยู่บ้านนะครับแต่ซันมีชาเลนจ์มีภารกิจให้หยอและคุยทำเมื่อ3 วันก่อนครับซันนำเงิน100,000 บาทก้อนใหญ่เลยนะครับไปฝังไว้ที่ที่หนึ่งซึ่งซันจะไม่บอกคุณผู้ชมและหยอและคุยแต่ว่าซันทิ้งคำใบ้ไว้ให้เขาคำใบ้แรกจะเกิดขึ้นหลังจากที่ซันพูดจบเป็นเวลา3 วินาทีหยอและคุยมีเวลาในการดูคำใบ้แค่3 วินาทีเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะฮะคำใบ้แรกจะพาไปหาคำใบ้ที่2และคำใบ้ที่3และเงิน100,000 บาทขอให้คุณโชคดีครับเฮ้ยคุยถ่ายไว้เร็ว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 ดิทันไหมเนี่ยทันเนี่ยจบละทำไงดีวะเดี๋ยวไปดูดิคืออะไรนะเสิร์ชใน Google จะลงได้ป่าวแผนที่อ่ะเออมันเป็นแผนที่ที่ไหนอ่ะซูมก่อนอ๋อนี่น่าจะเป็นเลขลาติจูดลองติจูดป่ะที่แบบพอเซิร์ชในแมปแล้วมันจะขึ้นอ่ะไม่รู้คืออันนี้คือจุดหมายที่เราต้องไปเหรอจริงหรอไม่ใช่ไปมั่วฮาเลยนะเออไม่ใช่แม่งหลอกเราแล้วเนี่ยเรื่องที่อะไรแล้วเนี่ยเราจะลองไปไหมดูเป็นเกมมันเป็นเกมใช่ไหมแต่เงิน100,000 บาทมันก็ไม่เคยหลอกว่ามันจะไม่ให้ถ้าเราหาเจอเราก็จะได้บางว่าเราควรจะเล่นเกมกับมันเหมือนกันงั้นเราไปตรงนี้ก่อนที่เราเซิร์ชเนี่ยเหมือนเป็นห้างเลยโอเคเกมของเราต้องเล่นเกมของมันนี่ไงบางตรงแถวนี้แหละโอเคครับคุณผู้ชมที่นี่คือสถานที่ที่เลขมันบอกไว้ว่าอยู่ตรงนี้ใช่แต่ที่นี่มันอยู่ตรงไหนวะก็เราเอาอะไรต่อดีอ่ะเอางี้ไปคุยไปหาตรงนั้นเดี๋ยวบางจะไปหาตรงนู้นได้แยกกันไปแล้วกันโอเคไปเจอกันอยู่ไหนวะเนี่ยเชี่ยนี่ฮะมองอะไรอยู่เนี่ย
ไม่มีมาหมดแล้วหรือว่าไม่ผิดหรือเปล่าผิดที่เหรอเลขอ่ะไม่รู้ดิบางทีมันบางถูกนะไม่ได้เลยไหนลองดูดิผิดเหรอเฮ้ยบางรู้แล้วลองสลับเลขเอาดิเออว่ะไอเลขที่มันให้มามันมี2อันใช่ป่ะเออมีเลขจุดลองจุดลองสลับลองสลับกันเออลองดูว่ามันจะไปที่ไหนเออว่ะเอ๊ะมันไปที่ใหม่เหรอบางพี่บางนี่ไงดิไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ยเหมือนแม่งต่างจังหวัดเลยอ่ะเอออย่าอย่าบอกนะแม่งเอาไปไว้ไกลขนาดต่างจังหวัดอ่ะที่ไหนมีชื่อปะลองดูดิไหนลองโซมดิเฮ้ยเอางี้เราตามไปเลยไหมไปเร็วเร็วที่เดี๋ยวเท่านี้ไปเหรอเจออย่างนี้จะรู้ได้ไงอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะมันขยับไปอีกนิดนึงขยับไปนิดนึงเฮ้ยขวาหน่อยตรงโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มยากขึ้นทุกทีแล้วเรามาถึงที่เลขมันบอกแล้วไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าไม่ใช่เลขแล้วจุดจริงหรือเปล่าวะไม่ใช่มันเป็นเลขอื่นหรือเปล่าใช่เพราะว่าเลขและจุดมันไม่เหมือนกับที่อื่นจะเป็นแบบนี้แหละเลขมันจะยาวๆจุดๆแล้วจะรู้ได้ไงมันถูกอะไรแช่ของเราหรือเปล่าเนี่ยนี่อะไรแกะนี่เฮ้ยดังเมื่อเที่ยงวันมาถึงให้ตามความร้อนไปดูเลยองศาตามความร้อนไปเที่ยงวันมาถึงตามความร้อนก็จะตามยังไงเราไม่ได้เอาประหลอดด้วยนะมันไม่น่าใช่คุยใช่นะตามเหรอตามความร้อนตามทางความร้อนดวงอาทิตย์ใช่ปะดวงอาทิตย์มันอยู่ตรงนั้นไงเราต้องตามเราต้องเข้าซอยนี้ไปแหละฟังว่านะไปเราไม่มีเวลาไปมาเร็วดูเราตามอาทิตย์ไปเลยนะไปเร็วโอ้ยพี่น่าจะมีเที่ยวราวแบบเนี้ยเฮ้ยมาแล้วนั่นน่ะคืออะไรอ่ะเฮ้ยคุยนี่มีกระดาษด้วยใช่ป่ะเนี่ยดูดิยินดีด้วยคุณแค่เจอกันแสนแล้วเฮ้ยนี่เราเจอแล้วคุยแต่มีอีกหนึ่งสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ในสังคมคืออะไรวะถ้าคุณเป็นคนดีเกินไปคุณก็จะลำบากแต่ถ้าคุณเร็วเกินไปคุณก็จะลำบากเช่นกันไม่เก็ตเลยงงว่ะมันมีอะไรอีกไหมบ้างไม่มีแล้วหมดแล้วเนี่ยทำไมดีวะคืออะไรอ่ะจะขอคิดก่อนนะเสร็จไม่ได้เลยครับว่าภารกิจที่ซันมอบให้กับเพื่อนนั้นมีความยากอยู่พอสมควรครับบวกกับอากาศที่ร้อนตอนเที่ยงวันอุณหภูมิขึ้นไปถึง33องศาเซลเซียสเลยก็ว่าได้มันเป็นภารกิจที่ค่อนข้างหินอยู่พอสมควรและซันไม่คิดว่าเพื่อนของซันจะทำได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ดิ้งยังไงก็แล้วแต่ครับเพื่อนของซันก็ยังเป็นเพื่อนของซันเอาใจช่วยพวกเขาให้พวกเขาทำได้เงินแสนรอพวกเขาอยู่ความดีทำไม
มากไปก็ไม่ดีสักอย่างความดีความชั่วเฮ้ยดูละถ้ามันไม่ดีสักอย่างโครงการก็ต้องดีสุดดิเฮ้ยบังผมรู้แล้วบังผมรู้ละพี่ดำไหมมาไงก็ถ้ามีความชั่วของความดีถ้าไหนไม่ดีสักอย่างมันก็ต้องมีตรงกลางดิจะหมายถึงต้องมีตรงกลางไงตรงกลางของความดีกับความชั่วผมจะบอกนะว่าเงินน่ะอยู่ตรงกลางที่ผืนนี้ผมก็ไม่รู้อยู่ที่ผืนนี้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันตรงกลางแต่ไม่รู้ที่ไหนสักที่นึงอ่ะความคิดมึงดีมากต้องหาเลยมั้ยตรงกลางนี่แหละถ้าเป็นอย่างที่คุยพูดนะน่าจะตรงกลางที่ผืนนี้คุยไปบางแปลวที่ขุดมาก่อนเฮ้ยใช่ไหมเหมือนใช่ด้วยเฮ้ยใช่ด้วยเฮ้ยเงินเฮ้ยเฮ้ยเราเจอแล้วที่ทำได้ที่บ้านเฮ้ยไปครับไปคุยเอาอะถูกไหมไปครับยังร้อนคุยเดี๋ยวเราแบ่งกันคนละ 50,000 เป็นร้อยเลยเหรอร้อยขาดเลยเฮ้ยอ๋อให้ซันอยู่นี่เฮ้ยไปเลยมาต้องแอบอยู่แหละผมเฮ้ยได้มาว่ะได้เลยมันไม่เบาว่ะฝีมือพวกคุณเนี่ยแน่นอนแล้วเป็นไงตกลงเราอ่านคำใบ้กี่คำใบ้3บ่อยคำใบ้ที่1คือคำใบ้แรกเป็นตัวเลขที่ได้จากคอมที่คุยถ่ายไว้อืมแล้วก็คำใบ้2ไอ้แสงแรกก็ได้ตามความร้อนไปคำใบ้ที่3คำใบ้ที่3นี่ยากสุดเลยอะไรความดีความเลวนะเฮ้ยพวกคุณเก่งมากหรือว่าเก่งมากจริงๆที่กูไม่คิดเลยนะว่ามึงจะหาได้แต่มึงทำได้จริงๆกับคุยด้วยเก่งมากเหรอเงินไปของมึง 100,000 บาทคุยเราแบ่งกันไปคนละ 50,000 ทีนี้เราก็มีตังค์ไปต่างประเทศเก่งจริงสันขนาดสันคิดคำใบ้ขึ้นมาเองนะสันคิดแบบไม่ให้ยอขับคุยได้เพื่อสันจะได้ไปวันเนี้ยถ้าเกิดยอคุยไม่โผล่มาสันจะกลับไปที่ที่เดิมที่สันฝังเงินและเอาเงินกลับคืนมาแต่ปรากฏว่าสันคงจะไม่ได้กลับไปที่นั่นอีกแล้วเพราะว่ายอคุยทำได้แต่ดูดิแบงค์ขาดเลยไหนใช่เหรอฟังนี้ทำไม่ระวังหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเห็นอยู่แบงค์มันขาดไปนี่ไงเนี่ยขาดทิ้งเออวะฟังไว้แบบก็ไม่ได้ดูไงเอาไปแลกใหม่วะเนี่ยหรือว่าต้องอันนี้ใช้ได้โอเคคุณผู้ชมครับถือว่าแสนหนึ่งหยอกับคุยจะแบ่งยังไงสมัยทราบใครทำงานหนักสุดใครทำงานเบาสุดก็แบ่งตามเปอร์เซ็นต์อันนี้ให้เรื่องกับหยอนะคุยแต่ว่าเงินพวกเขาได้แล้วครับผู้ชมครับกับความพยายามของพวกเขาความขยันของเขาอย่างที่ซันบอกผู้ชมอยู่เสมอครับผู้ชมว่าเมื่อเราขยันเราอยากได้สิ่งใดมาเราต้องทำให้เต็มที่วันนี้หยอทำเต็มที่หรือเปล่าครับดีมากแค่ไหนทำตามพันแล้วถึงแม้ว่าอากาศที่นู่นครับผู้ชมมันร้อนมากนะรู้ป่ะตอนเที่ยงที่หยอกับคุยไปอ่ะที่ให้ความร้อนพาไปอ่ะความร้อนองศามันขึ้นไป33องศาเลยนะร่างกายมนุษย์เราทนได้ประมาณไม่ถึง40นะซึ่งอันตรายมากนะว่าหลังหยอกคุยจะไปอย่างเงี้ยเอาอะไรแบบเตรียมตัวไปไม่งั้นเดี๋ยวเป็นฮีทโตรกมันอันตรายแล้วเราจะกันรองหน้าวอนนี้ครับขอบคุณนะผมสันที่สุดของที่สุดมีความสุขเจอกันครับ